ฝากพรรคคู่แข่งประชาธิปัตย์วันนี้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคนำทีมลงพื้นที่สุโขทัยย้ำนโยบายประกันรายได้เกษตรกรดีกว่าการรับจำนำลุยสุโขทัยครั้งนี้ประชาธิปัตย์ตั้งเป้ารักษาที่นั่งให้อดีตส.ส.เก่าวิรัติวิริยพงษ์